เปิดฉากการแข่งขันกีฬาเทควันโดสิงขันเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ครั้งที่6สิงไซ153เดือนคำพิธีเปิดการแข่งขันได้จัดขึ้นในวันที่15มิถุนายน2024ที่ศูนย์ปูโดเซ็นเตอร์ลาวญี่ปุ่นนครหลวงเวียงจันทน์ให้เกียรติเข้าร่วมมิทานอาสาฟังทองศรีพันดอนเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ประธานกิตติมศักดิ์สาพันธ์เทควันโดแห่งชาติลาวท่านสุริอุดงสุนทราห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านธนุศักดิ์พมมาจักห้องประธานสาพันธ์กีฬาเทควันโดแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะผู้ให้การสนับสนุนครูฝึกและนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเริ่มจากการย่างสวนสนามของนักกีฬาจากสโมสรภายในนครหลวงเวียงจันทน์15สโมสรเป็นต้นสโมสรตะวันแซมเก่าสโมสรลานสร้างแซม3สมัย7สโมสรจากต่างแขวงประกอบมีสโมสรแขวงหลวงพะบางสโมสรแขวงเสียงควงสโมสรแขวงอุดมไซสโมสรแขวงปอแก้วสโมสรแขวงคำมวนสโมสรแขวงสวรรณเขตและสโมสรแขวงจำปาสักท่านจันทวงศ์ปัญญาศิริเลขาธิการสาพันธ์เทควันโดแห่งชาติลาวรายงานให้ผู้ว่าการแข่งขันเทควันโดสิงขันเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ครั้งที่6เป็นการร่วมมือกันระหว่างสาพันธ์เทควันโดแห่งชาติลาวร่วมกับบริษัทโอโต้ลาวบริษัทเปลี่ยนลาวจำกัดและบริษัทอื่นๆจัดการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นโดยแข่งขันวันที่15-16มิถุนายน2024นี้ที่ศูนย์ปูโดเซ็นเตอร์ลาวญี่ปุ่นนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมี22สโมสรเข้าร่วมในนี้จากนครหลวงเวียงจันทน์15สโมสรและ7สโมสรจากต่างแขวงมีนักกีฬาเข้าร่วมหลายกว่า350คนแข่งขัน3ประเภทคือประเภทเตะอุปกรณ์30รายการประเภทต่อสู้หุ่นอายุ6ปีไปจนถึงหุ่นทั่วไป66รายการและประเภทฟ้อนปุ่มเซ57รายการรวมทั้งหมด153รายการสิง153เหรียญคำและมีใบยั่งยืนการเข้าร่วมแข่งขันโดยเฉพาะสโมสรใดญาติได้เหรียญรางวัลก็คือเหรียญคำหลายที่สุดจะได้หับขันแต้มมาคงพร้อมกันนี้ก็มีรางวัลอื่นๆอย่างหลวงหลายถึง22คันโดยใช้งบประมาณจัดการแข่งขันครั้งนี้250ล้านกีบาท